Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับตอนแรกว่าจะรอให้ฝนหยุดแต่ว่าก็ไม่รู้จะรอได้นานแค่ไหนนะเพราะว่ามันก็มีช่วงสั้นๆที่ได้มีโอกาสมาอัดพอดคาสต์นะครับก็อาจจะมีเสียงฟนเดี๋ยวจะพยายามใช้ noise reduction ลดลงนะครับแต่ว่าเสียงฟ้าร้องอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาบ้างนะครับต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือที่เคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่งอ่านจบนะหนังสือชื่อว่า13 things mentally strong people don't do นะครับคนเขียนชื่อเอมี่โมรินนะเล่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นะครับคือวันก่อนเนี่ยผมได้ไปที่บริษัท D-Tag กันนะครับก็ไปถึงก่อนเวลาแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นนิสัยส่วนบุคคลเลยส่วนตัวเลยนะคือถ้ามันมีร้านหนังสืออยู่แถวนั้นก็จะถือโอกาสเดินเข้าไปในร้านแล้วก็มักจะไม่ค่อยพลาดเนาะปกติเดินเข้าไปในร้านก็ส่วนใหญ่จะมีหนังสือติดไม้ติดมือกลับมาทุกครั้งนะครับเพราะว่าในใจก็คิดว่าโอกาสได้มาร้านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยคงไม่ได้มีบ่อยนักนะครับก็ที่จามจุรีสแควร์เนี่ยก็มีร้านเอเชียบุ๊กนะครับก็เลยเดินเข้าไปเอาเป็นว่าตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าก็เดินวนหาหนังสือดูนะครับเดินคือไปก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็ไม่ได้มีเวลาอะไรมากมายเนี่ยสุดท้ายก็กำลังจะเดินออกอยู่ละเพราะว่าหนังสือที่ดูอยู่ก็ยังไม่ถูกใจนะตอนนี้มีใครที่เหลือว่าถ้าจะซื้อเล่มใหม่เนี่ยน่าจะต้องถูกใจอย่างน้อยๆมากกว่าค่าเฉลี่ยของเล่มที่ยังไม่ได้อ่านนะครับถ้าเอาเป็นว่าดูเปิดพลิกๆแล้วรู้สึกเล่มที่บ้านน่าอ่านกว่าก็ยังไม่ซื้อเพราะว่ามันดองไว้เยอะนะฮะกำลังจะออกอยู่แล้วนะครับทางออกปุ๊บไปสะดุดตาตรงนี้นะครับที่เขียนว่าหนังสือเล่มนี้ครับ13สิ่งที่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะครับจะไม่ทำนะก็เลยพลิกๆอ่านเอ้ยน่าสนใจแฮะก็เลยซื้อมานะครับแล้วต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมารีวิวให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนมีอะไรบ้างยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรีวิว1ตอนจบหรือไม่นะครับคาดว่าคงไม่นะเพราะไม่อยากจะรีบรีวิวแล้วก็ให้จบๆไปไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับก็ถ้ามันไม่จบก็อาจจะต้องต่อตอนที่2อีกทีนึงนะครับเอาละครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาผมเริ่มเล่าจากหนังสือเล่มนี้เลยนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอเปิดอ่านนะมันรู้สึกติดใจเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเล่าประวัติของตัวเองนะคุณเอมี่โมรินเนี่ยท่านเป็นจิตแพทย์นะครับจะเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาก็ได้นะคราวนี้มันเริ่มเรื่องจากนี้ครับบอกว่าเขาก็แบบสนิทกับคุณแม่นะคุณเอมี่เนี่ยก็สนิทกับคุณแม่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็คุณแม่ก็แข็งแรงมากไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปดูบาสเกตบอลด้วยกันนะครับแล้วอยู่ดีๆกลับมาบ้านเนี่ยคุณแม่ก็เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตในวันต่อมาซึ่งเขาบอกเขาเสียใจมากแล้วมันเหมือนกับไม่ได้ทำใจอ่ะรู้สึกเขาก็รู้สึกแย่มากที่แบบเฮ้ยทำไมแบบชีวิตมันถึงเป็นแบบนี้นะเมื่อวานยังคุยกันหัวเราะสนุกสนานยังไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะฮะวันรุ่งขึ้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยนะครับคราวนี้เขาก็บอกเขาก็ด้วยความเป็นจิตแพทย์เนอะเขาก็พยายามทำใจนะแล้วก็กลับมาได้ครึ่งกว่าเขาจะแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบโอเคเนี่ยก็เวลาก็ผ่านไปนะคราวนี้ถึงเวลาผ่านไปสัก3ปีเนี่ยเขาก็ทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีวันที่แบบครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่เนี่ยนะครับพอถึงปีที่3เนี่ยเขาก็คิดในใจว่าเอ๊ะเขาจะทำอะไรดีเนาะที่จะทำให้แบบเป็นกิจกรรมที่เขาจะทำร่วมกับคนในครอบครัวนะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขาจะไปที่เกมบาสเกตบอลอีกครั้งหนึ่งเพราะมันก็ตรงกับวันที่เสียชีวิตนะฮะวันคล้ายวันเสียชีวิตของคุณแม่เนี่ยนะก็เลยไปที่เกมนั้นนะครับถือว่าคล้ายๆเป็นอะไรนะระลึกถึงคุณแม่แล้วกันเพราะว่าเกมนั้นก็เป็นเกมสุดท้ายที่เขาได้ดูกับคุณแม่แล้วก็เป็นกิจกรรมท้ายๆในชีวิตที่เขาได้พบกับคุณแม่นะครับปรากฏว่าพอเขาไปถึงปุ๊บก็โอเคก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีปุ๊บเขาก็ไปกับสามีนะกลับมาที่บ้านสามีหัวใจวายเสียชีวิตในวันแบบเดียวกันนะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเขารู้สึกแย่มากนะเสร็จปุ๊บก็แย่ไปใหญ่นะก็เขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันซ้ำรอยประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะครับเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะก็ผ่านไปนะชีวิตก็ผ่านไปซึ่งเขาก็รู้สึกแย่นะมาเวลาผ่านไปอีกปุ๊บก็เวลาล่วงเลยมาเขาก็ได้แต่งงานใหม่นะครับกับสามีคนใหม่แล้วก็เขาก็สนิทกับคุณพ่อสามีมากนะครับคราวนี้เนี่ยคุณพ่อสามีก็วันหนึ่งก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่นานอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเขาก็รู้สึกแย่มากๆแต่เขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยมันจะต่างจากสองครั้งแรกเพราะสองครั้งแรกเนี่ยเขาไม่มีเวลาเตรียมใจเลย
คราวนี้เนี่ยเขามีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจเขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งเขียนบทความอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือ13สิ่งที่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะไม่ทำนะอันนั้นเป็นที่มาที่ไปเวลาอ่านแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมันทึ่งอ่ะมันเป็น personal story หรือเป็นเรื่องราวส่วนชีวิตส่วนบุคคลของเขาที่เขามาเล่าให้ฟังนะครับคราวนี้มันไม่ใช่ประเด็นว่ามันเป็นเรื่องเล่าทั้งเล่มนะครับมันเป็นแค่ส่วนต้นเนี่ยเขาก็เริ่มเล่ามาว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคนที่จิตใจเข้มแข็งเนี่ยเขาจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะผมก็เริ่มที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านไม่ศึกษานะก็คือเหมือนกันนะก็คือเข้าไปอ่านทีละข้อเริ่มจากข้อแรกเลยนะข้อแรกเนี่ยเขาเขียนบอกว่า they don't waste time feeling sorry for themselves นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเขาจะไม่มานั่งเสียเวลาแบบเสียใจกับชีวิตของเขาไม่มานั่งเสียเวลาคร่ำครวญกับชีวิตของเขาเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับเขามีท้ายบทนะผมจะคือจริงๆก็มีเรื่องราวท่านต้องไปหาอ่านเองนะครับในเล่มจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่เขาจะมีท้ายบทเขาจะมีข้อแนะนำที่ควรทำกับไม่ควรทำนะเอามาเล่าให้ฟังนะครับอันแรกสุดเนี่ยเป็นส่วนที่ควรทำนะคือเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยนะให้เราแบบทำคล้ายๆ reality check อะคือตรวจสอบตัวเองหรือถามตัวเองให้ดีนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ขยายเรื่องราวที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมากจนเกินความจำเป็นน่ะคือพูดง่ายๆเนี่ยบางทีมันมีความเศร้าอย่างชีวิตของเขาก็มีความเศร้าหรือว่าชีวิตอื่นๆก็มีอุปสรรคมีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเศร้าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไป exaggerate นะ exaggerate ก็คือทำให้มันใหญ่เกินจริงนะบางทีกระเป๋าตังค์หายมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆเรื่องนึงเนี่ยแต่อย่าทำให้มันใหญ่โตเกินจริงนะให้ทำ reality check ก็คือกลับมาถามตัวเองชัดๆนะครับอันที่สองที่ควรทำเนี่ยคือเขาบอกว่าพยายามแทนไอ้สิ่งที่มันเป็นความคิดเชิงลบอะนะครับกับความเป็นจริงนะบางทีรู้สึกว่าแฟนทิ้งเราไปโอ้มันแย่ที่สุดในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยลองมาดูกับความเป็นจริงจริงว่ามันแย่ขนาดนั้นจริงไหมนะครับพยายามเอาความคิดเชิงลบออกไปแล้วความเป็นจริงเข้ามานะครับอันที่สามนี่เป็นข้อแนะนำที่ควรทำก็คือให้พยายามหาวิธีในการแก้ปัญหาแบบแอคทีฟนะครับคือลงมือทำนะครับนะคือนั่งจมปลักกับความเศร้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสมมติว่าโดนเลย์ออฟออกจากงานมันก็เศร้าใช่ไหมมันก็นะแต่นั่งดื่มเหล้าจมปลักอยู่กับความเศร้ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรือแฟนทิ้งอย่างเงี้ยก็เข้าใจมันเศร้านะครับแต่ว่าถ้าเรามานั่งอยู่เฉยๆทำตัวแบบเละเทะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาบอกว่าให้ actively problem solve นะครับก็คือเริ่มต้นในการพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับอีกอันนึงก็คือพยายามหาอะไรทำนะหาอะไรที่มันแอคทีฟนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะมานั่งคิดอยู่กับตัวเองนะครับเพราะนั้นเวลาเศร้าๆเขาก็แนะนำบอกว่าให้ลุกขึ้นมาหรือมุดเล่นกีฬาให้ลุกขึ้นมาทำตัวเป็นประโยชน์ทำอาสาสมัครถึงแม้ว่าเราไม่ได้รู้สึกอยากทำเลยก็ตามนะแล้วสุดท้ายมันจะช่วยเรานะหลายครั้งผมก็เคยได้ยินคนพูดนะบอกเซ็งๆออกไปวิ่งอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้อยากวิ่งหรอกแต่วิ่งไปวิ่งมาก็กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตวันก่อนอ่านบทความของท่านใดจำไม่ได้ละที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ไปเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศแล้วเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับของท่านใดจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแบบรู้สึกแย่เลยไม่อยากทำอะไรเลยนอนทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมเศร้านะแล้ววันหนึ่งเขาก็เลยลุกขึ้นออกไปวิ่งนะครับออกไปวิ่งแล้วก็มันช่วยได้เยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นข้อแนะนำนะอีกอันนึงก็คือให้เราฝึกขอบคุณตัวเองทุกวันนะครับ gratitude ก็คือรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณที่หลายคนก็พยายามทำกันอยู่นะในคอร์สออนไลน์ที่ผมไปเรียน The Science of Happiness หรือศาสตร์แห่งความสุขเขาก็แนะนำนะเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้5อย่างทำทุกวันนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งอะไรยิ่งใหญ่นะครับแค่วันนี้ฝนตกอากาศไม่ร้อนก็ถือว่าใช่แล้วนะครับอะไรก็ได้นะครับพยายามเขียนอันนี้เป็นข้อแนะนำนะในเรื่องแรกก็คือthey don't waste time feeling sorry for themselves เนี่ยคือสิ่งที่เขาไม่ควรทำก็คือมานั่งเศร้าเนี่ยเขาก็บอกแนะนำ5ข้อเมื่อกี้นะคราวนี้ไอ้ข้อที่ไม่ควรทำคืออะไรนะอันแรกสุดคือ allow yourself to believe that your life is worse than most other people's lives นะครับคือไปนั่งคิดว่าชีวิตฉันแย่ที่สุดในโลกแล้วอันนี้ไม่ควรทำแล้วจริงๆมันไม่ใช่ด้วยนะครับยังมีคนที่แย่กว่าเราคนที่เหนื่อยกว่าเราคนที่เจอสถานการณ์โหดกว่าเราเยอะแยะนะครับเพราะนั้นอย่าไปนั่งคิดว่าเราแย่ที่สุดในโลกนะครับอันที่สองที่ไม่ควรทำก็คื
ขยายไอ้ความคิดเชิงลบมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าชีวิตฉันมันแย่ที่สุดอะไรเงี้ยคืออย่าไปนั่งคิดแล้วขยายความคิดเชิงลบอันนั้นนะอันที่3ที่ไม่ควรทำจริงก็ตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับก็คือนั่งพาสซีฟอะไม่แก้ปัญหาแล้วก็โฟกัสหรือมานั่งมองเฉพาะสิ่งที่เป็นอารมณ์ลบๆแทนที่จะนั่งคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่ควรทำอันที่4คือปฏิเสธหมดเลยไม่ยอมไปทำอะไรเลยสักอย่างบางทีเพื่อนบอกเอ้ยงั้นไปกินข้าวกันก่อนไหมไปเพื่อนชวนไปวิ่งไปออกกำลังกายก่อนไหมไปคือพอปฏิเสธแบบนี้ก็อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ไม่ควรทำก็คือไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราไม่มีนะแทนที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่เรามีนะครับอันนี้ก็เป็นบทแรกนะฮะใน13บทนะครับที่บอกว่าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็จะไม่ทำในเรื่องของการนั่งเศร้านะครับเขาจะไม่เสียเวลากับการนั่งเศร้ากับตัวเองนานจนเกินไปนะมาถึงอันที่2นะครับเขาเขียนว่า they don't give away their power นะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยจะไม่ให้อำนาจของเราไปสู่กับคนอื่นนะครับคำว่าอำนาจของเราแปลว่าอะไรผมแปลให้สั้นๆแบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าถ้าฉันจะมีความสุขเนี่ยฉันต้องให้คนอื่น approve ฉันต้องทำให้คนอื่นรู้สึกดีก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้อะไรเงี้ยอย่างนี้คือเราเอา power ไปใส่มือเขานะความสุขของเราดันไปขึ้นอยู่กับเขาก็มีข้อแนะนำนะข้อแนะนำอันที่หนึ่งนะคือให้เราใช้ภาษาว่าฉันเลือกที่จะทำนะครับถ้าเราพูดแบบนี้เราจะมี power ขึ้นมานะสมมุติว่าเรียนหนังสือแล้วรู้สึกแบบโอ้มันเบื่อจังเลยให้ใช้คำพูดว่าฉันเลือกที่จะเรียนแน่นอนมันมีความเบื่อมันมีอะไรก็ตามแต่ I am choosing to นะครับแปลว่าฉันเลือกที่จะทำเพราะสุดท้ายเราก็มีเลือกที่จะไม่เรียนก็ได้แต่นี่คือทางเลือกฉันถึงแม้ว่าฉันไม่ได้ชอบอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนนะครับหรือเราเกลียดที่ทำงานมากให้พูดกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะทำถ้าวันหนึ่งฉันเกลียดมากพอฉันก็จะออกนะครับแต่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะทำนะอันนี้คือคำที่มันส่งพลังเราจะได้ power กลับคืนมานะครับอันที่2ก็คือให้เราเซต healthy emotion แล้วก็ physical boundary with people นะครับแปลว่าก็เหมือนกับตีกรอบอะนะครับตีกรอบว่าเราจะดีลกับใครอย่างไรในกรณีไหนแบบไหนนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าคนนี้มาคาบเข้ามาล้ำเส้นเราก็ต้องเตือนเขาบอกเขานะครับหรือเราก็ต้องไม่รับพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับในทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องยอมทุกอย่างนะมันเหมือนเด็กที่โดนบูลลี่ในโรงเรียนนะถ้าเราสามารถจัดการได้เช่นคือไปคุยกับคุณครูบอกว่าไม่ได้หรือไปบอกกับเขาตรงๆว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับอันที่3ก็คือ behaving proactively by making conscious choice about how you will respond to others แปลว่าให้เราก็คล้ายๆเมื่อกี้นะฮะให้เราแบบ proactive ก็คือจัดการชีวิตของเรานะครับตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็นั่งคิดว่าถ้าเขาทำแบบนี้เราจะทำแบบไหนนะครับเราจะตอบสนองแบบไหนที่มันเหมาะสมสมควรนะครับข้อที่4ก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบเต็ม 100% นะครับในเรื่องของเวลาและ energy ที่เราจะใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องนั่งคิดนะครับว่าเราจะใช้เวลากับสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเราจะใช้ energy กับสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีแล้วอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่เราถึงแม้บอกอันนี้หัวหน้าบังคับให้ทำนะจริงๆเอาตรงๆ power ก็ยังอยู่กับเราถ้าเราจะไม่ทำแต่แน่นอนเราไม่ทำแล้วก็ต้องรู้ว่า consequence คืออะไร consequence คือเขาอาจจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราหรือเลวร้ายกว่านั้นเขาอาจจะไล่เราออกแต่นั่นคือสิ่งที่เราเลือกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันคือความรับผิดชอบของเรา 100% นะครับอันที่5นะครับเขาบอกว่าให้เราให้อภัยคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมาขอให้อภัยหรือยังไง ก็ตามนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับการให้อภัยคนอื่นเนี่ยเป็นการช่วยตัวเราเองไม่ได้เป็นการช่วยคนอื่นบางคนบอกให้อภัยได้ไงคนนี้มันทำกับเราแบบนี้มันคือการช่วยตัวเราครับเราให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยการกระทำของเขาคนละเรื่องนะครับแล้วเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทำให้เขามีความสุขมากขึ้นการให้อภัยคือทำให้ตัวเรามีความสุขมากขึ้นนะแล้วเวลาเราให้อภัยเนี่ย power มันจะอยู่กับเรานะครับอันที่6ก็คือให้เราพิจารณา feedback หรือคำวิจารณ์ต่างๆดีๆก่อนที่จะไปตัดสินสรุปนะครับว่าที่เขาวิจารณ์มันจริงไม่จริงนะเคยมีคำพูดนะว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงก็ไม่ต้องไปสนใจมันถ้ามันเป็นความจริง
แล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขก็เท่านั้นเองอันนี้ก็คือข้อแนะนำสำหรับบทนี้นะครับที่เขาบอกว่าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะไม่ให้ power ไปอยู่กับคนอื่นคราวนี้ข้อที่ไม่ควรทำนะครับข้อที่ไม่ควรทำเขาบอกว่าไปใช้ภาษาที่เหมือนกับเราเป็นเหยื่อเช่นเราจะต้องทำสิ่งนี้คำว่าจะต้องเนี่ยมันแปลว่าฉันต้องเป็นลูกน้องเขาฉันถูกบังคับพยายามหลบเลี่ยงใช้ภาษาแบบนั้นผมจะต้องทำงานนี้มันคือจะต้องเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วบอกว่าใช้คำว่าผมเลือกที่จะทำงานนี้เพราะจริงคุณไม่ทำก็ได้นะครับไม่ทำได้ไงไม่ทำก็ถูกหักเงินเดือนแต่นั่นคือ consequence เนี่ยครับนั่นคือผลเนี่ยครับจริงๆคุณก็เลือกแล้วไงเทียบกับผลแล้วคุณก็เลยทำไงแต่คุณเลือกเองไงแต่ถ้าบอกจะต้องเนี่ยเราจะเสีย power ไปหรือหัวหน้าสั่งให้ฉันทำอันนี้หัวหน้าทำให้ฉันรู้สึกโกรธทำให้เนี่ยมันแปลว่า power อยู่กับคนอื่นนะครับอันที่สองเนี่ยไม่ควรทำนี่บอกว่าไปรู้สึกโกรธรู้สึกเครียดแค้นกับคนนะที่เขามาทำโน่นทำนี่กับเรานะความรู้สึกแบบนั้นแปลว่ามันไปขึ้นอยู่กับเขา power อยู่กับเขานะเขาทำให้เราโกรธได้ผมก็เข้าใจนะครับคนปกติธรรมดาก็ต้องมีบ้างแหละโกรธแค้นอะไรเงี้ยมีบ้างแต่พยายามลดลงนะครับพยายามลดลงอันถัดไปก็คือ reacting to other and then blaming them for the way you handle yourself นะครับคือไปกล่าวโทษคนอื่นนะว่านี่แหละที่ฉันทำที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอเพราะเธอทำให้ฉันโกรธเพราะอย่างงู้นอย่างนี้เป็นเพราะคนอื่นพอเราบอกว่าเป็นเพราะคนอื่นแปลว่าเราจะจัดการไม่ได้ power ก็จะอยู่กับเขานะครับข้อแนะนำถัดไปที่ไม่ควรทำนะครับเขาบอกว่า doing things you don't want to do and then blaming others for making you do it โอ้โหอันนี้ผมว่าตรงกับหลายชีวิตหลายคนเลยคือทำสิ่งที่เราไม่อยากทำแล้วก็ไปโทษคนอื่นว่าไปบังคับให้เขาทำนะก็กลับไปคอนเซ็ปต์เดิมนะครับอะไรที่เราไม่อยากทำมากพอเนี่ยเราก็จะปฏิเสธเองแหละครับเราก็พูดถึง the power of no นะครับเพราะ power of positive no เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมเคยแนะนำนะต้องรู้จักปฏิเสธนะครับไม่ปฏิเสธรับมาแล้วก็มาบ่นให้กับคนอื่นฟังว่าโอ้แย่มากเลยฉันไม่อยากทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่ควรนะก็ไม่ควรอันถัดไปที่ไม่ควรทำก็คือไปรู้สึกแบบเก็บความเครียดแค้นไว้นะครับแล้วก็ไปสร้างความโกรธความอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะเหมือนเขาพูดอะไรที่มันแบบโหพูดว่าเราแรงมากแต่ก็ครับผมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็มานั่งเครียดแค้นที่หลังเป็นระยะเวลานานนี้ไม่ควรทำนะเราควรเรสปอนส์ไปข้อสุดท้ายนะครับที่ไม่ควรทำก็คือไปเอาไอ้ฟีดแบคหรือคำวิจารณ์เนี่ยมาทำให้รู้สึกแย่นะครับมานั่งคิดโอ้ยทำไมคนมันด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมาถึงchapter 3นะครับบทที่3คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเขาจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงครับมาดูบทนี้กันครับว่าสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยให้เราพิจารณาหรือประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของเราข้อนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ทำนะข้อแนะนำผมคือเอาแม้กระทั่งอาชีพนะถ้าลองคิดว่าพรุ่งนี้บริษัทปิดตัวลงเลยทันทีเนี่ยท่านพร้อมหรือไม่ท่านทำอะไรท่านจะทำอะไรต่อผมมาถามตัวเองตลอดเวลานะถึงแม้ว่าหลายๆคนคิดว่าโอ้อาชีพมันมั่นคงผมถามตัวเองว่าถ้าพรุ่งนี้มหาวิทยาลัยปิดพรุ่งนี้มหาวิทยาลัยเลย์ออฟผมยังมีอาชีพอยู่ไหมผมสามารถอยู่ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางการเงินไม่ว่าความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นให้ evaluate นะครับอย่าไปกลัวมันนะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ช้าก็เร็วแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันไม่เปลี่ยนหรอกเราก็จะไม่พร้อมนะข้อแนะนำอันถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งเวลาตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเรามีเป้าหมายอะไรแล้วเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จอันนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอันเนี้ยที่ผมเมื่อวานก็เพิ่งพูดไปนะครับผมก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า OKR Objective and Key Result เป็นเครื่องมือหลักในการเซต Time Frame ในการเซต Goals ต่างๆนะครับอันที่3เนี่ยเขาบอกให้บาลานซ์หรือทำความสมดุลระหว่างอารมณ์กับความคิดในเชิงเหตุผลนะครับคือเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรหรือไม่เนี่ยมันจะมี2อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องคืออารมณ์อารมณ์มันจะมีลักษณะเอาเลย just do it ลุยเลยไม่ต้องคิดมากแต่มันก็จะมีความคิดอีกแบบนึงคือความคิดที่มันเป็น rational thought ก็คือความคิดที่มันมีความเป็นเหตุผลเฮ้ยถ้าทำเลยนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้คราวนี้เขาบอกให้บาลานซ์ความหมายคือว่าไม่ใช่ว่า
บางคนก็อารมณ์ล้วนๆครับพรุ่งนี้ลาออกเลยจบมันต้องลุยชีวิตต้องลุยอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ลาออกไปคราวนี้เป็นปัญหากับชีวิตปัญหากับครอบครัวใหญ่โตมโหฬารในขณะเดียวกันถ้าเป็น rational thought อย่างเดียวคืออุ๊ยลาออกเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เราก็อาจจะไม่มีทางได้เปลี่ยนแปลงเลยเราก็จะคงอยู่กับที่นะครับเพราะนั้นบางทีต้องนั่งคิดทั้ง2มุมทั้งอารมณ์ทั้งความอารมณ์ความรู้สึกกับการคิดเชิงเหตุผลนะครับอันถัดไปเนี่ยคือให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคนะครับที่มันไปขัดขวางความก้าวหน้าเราตรงนี้หลายคนก็พูดถึงการออกนอกคอมฟอร์ตโซนผมขอต่อยอดตรงนี้อีกนิดนึงจริงๆหนังสือไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงนะแต่ว่ารีวิวแล้วก็ขออนุญาตพูดต่อกันละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนหรอกครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นกับเป้าหมายของเราเพราะนั้นคอมฟอร์ตโซนหรือไม่ออกหรือไม่ออกมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเป้าหมายของเราหรือเปล่าสมมตินะถ้าท่านอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยแต่ท่านยังไม่รู้จักการตลาดเนี่ยท่านไปเรียนครับอย่างนี้ท่านออกนอกคอมฟอร์ตโซนเลยไปเรียนการตลาดแต่ไม่ใช่ว่าท่านอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่มีคนบอกว่าไปประกวดร้องเพลงที่ The Voice แล้วท่านบอกเอ้ยไม่ไปอ้าวคุณไม่กล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือการออกไปร้องเพลงไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราเพราะฉะนั้นเอาชัดๆว่าโจทย์ชีวิตเราคืออะไรถ้าเราอยากเป็นผู้ประกอบการคราวนี้ลองดูเรื่องอุปสรรคคืออะไรเอาไม่มีความรู้ด้านการตลาดเราจะชนะมันยังไงพอนั่งเฉยๆเราไม่รู้หรืออยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องไปทำนู่นทำนี่ขายของไม่เป็นก็ต้องกล้าที่จะขายเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการจะไม่ขายของมันไม่อยู่ไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะคำแนะนำอันถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้เราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าถ้าเปลี่ยนแล้วข้อดีคืออะไรถ้าไม่เปลี่ยนข้อดีคืออะไรนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วข้อเสียคืออะไรถ้าไม่เปลี่ยนข้อเสียคืออะไรคือมันต้องเวทอะทุกอย่างมันมีโปรแอนด์คอนใช่ไหมมันก็มีข้อดีข้อเสียสมมุติผมเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วผมอยากจะออกมาเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ต้องนั่งคิดข้อดีของการเป็นนักเขียนคืออะไรอาจจะบอกว่าเวลามันขึ้นอยู่กับเรานะการเขียนหนังสือหรือไม่เขียนมันขึ้นอยู่กับเรานะแต่ข้อเสียของการเป็นนักเขียนก็คือมันก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จเราจะไม่มีเงินเดือนอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ผลงานของเราถ้าผลงานเราดีเราก็อาจจะได้เงินเยอะถ้าผลงานไม่ดีอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเป็นอาจารย์ข้อดีก็คือมันก็เป็นงานที่เราก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีเวลาที่มันคอมมิตที่จะต้องไปสอนต้องไปนู่นไปนี่ใช่ไหมแต่ข้อเสียของมันก็อาจจะเป็นงานที่เราอาจจะชอบน้อยกว่าการเขียนอะไรเงี้ยก็นั่งคิดนะครับประเมินนะครับถัดไปคือให้เราโฟกัสในการเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดครับคือวันก่อนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้อยากจะลดน้ำหนักฉันก็เลยโหมเลยวิ่งมาราธอนเลยพรุ่งนี้วิ่งมาราธอนไม่กินข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไหวนะครับมันเปลี่ยนเร็วเกินไปมันจะแย่มากกว่าดีเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมักจะไม่เป็น overnight success หรอกวันนี้อ้วนอยู่พรุ่งนี้ผอมเลยไม่เคยเจอใครเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากวันนี้จนอยู่พรุ่งนี้รวยเลยเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นในชีวิตจริงนะครับอาจจะมีบ้างถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะก็มีคนบอกว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ยอีก3ปีจะจนกว่าเดิมด้วยซ้ำถ้าคุณไม่พร้อมนะจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชีวิตทีละวันน่ะนะครับวันนี้ที่ผมพูดนะว่าอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับอ่านหนังสือจบเล่มนึงชีวิตเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเจอแต่อ่านไปเรื่อยฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนชีวิตผมอ่ะ5ปีที่ผ่านมาเป็น5ปีที่ผมอ่านหนังสือเยอะที่สุดแล้วมันก็เป็น5ปีที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในชีวิตผมเยอะที่สุดเช่นเดียวกันการออกกำลังกายวันเดียวไม่เห็นผลหรอกครับแต่ผมก็วิ่งมาหลายปีละนะครับผมก็ทำ IF เพิ่งทำมาประมาณ100กว่าวันอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดแบบนั้นนะครับข้อแนะนำอันสุดท้ายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเขาบอกว่าให้เราทำตัวเหมือนกับคนที่เราอยากจะเป็นพูดง่ายๆลองมองดูไอดอลของตัวเองนะครับไอดอลของท่านคือใครนะครับแล้วท่านลองทำตัวแบบนั้นในเรื่องนั้นๆนะผมก็ขอเรียนแบบนี้ว่าไอดอลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนๆเดียวเนี่ยจะ complete ในทุกด้านนะท่านอาจจะอยากเป็นนักธุรกิจแบบอีลอนมัสก์ท่านก็ทำตัวในเชิงธุรกิจแบบอีลอนมัสก์เป็นคนที่ศึกษาเป็นคนที่มี innovation อะไรเงี้ยแต่ท่านอาจจะไม่อยากทำตัวเหมือนกับอีลอนมัสก์ในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเขาหย่าเมียมา 3-4 คนแล้วมันอาจจะเขาอาจจะไม่ใช่ไอดอลในเรื่องของความสัมพันธ์นะในเรื่องความสัมพันธ์น่าอาจจะมีไอดอลเป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะมีไอดอลเป็นใครก็ตามนะครับอย่างเงี้ยแล้วเราทำตัวในเรื่องนั้นๆให้เหมือนกับไอดอลของเรานะครับอันนั้นก็เป็นข้อแนะนำนะคราวนี้ข้อที่ไม่แนะนำข้อที่ควรระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับคืออิกนอร์หรือทำเป็นไม่สนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งความคิด
บางคนเนี่ยผมกระตุ้นให้คิดนะว่าเกษียณจะทำอะไรโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องมายุ่งหรอกไม่คือเขาก็ไม่อยากจะพูดถึงไงบางทีมันเป็นความทุกข์เขาเหมือนกันนะเขาก็ไม่อยากเลยไม่อยากพูดถึงแต่นั่นจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีกนะครับถ้าพอถามโอ้ยไม่เอาหรอกไม่อยากคุยเรื่องนี้อะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราไปอิกนอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรนะอิกนอร์ก็คือไปเพิกเฉยกับมันนะอันที่สองที่ไม่ควรทำคือเลื่อนไปเรื่อยๆเขาเรียก putting off doing anything different นะคือจะทำอะไรก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจนกระทั่งถึงจุดที่จะต้องทำแล้วคราวนี้ยากแล้วหรือมันผ่านไปแล้วคราวนี้ยากแล้วตัวร่างกายไม่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบางทีพอไม่ตรวจนานๆเข้ามันเกิดเป็นโรคเป็นอะไรมาคราวนี้ก็ถูกบังคับอยู่ดีนะครับก็ไม่ควรทำนะอันถัดไปก็คือใช้อารมณ์ล้วนๆนะเวลาเปลี่ยนแปลงบางทีเขาก็บอกนะโดยเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยอย่าใช้เวลาตอนที่เรามีอารมณ์ไม่ปกตินะครับบางทีเนี่ยโกรธทุบโต๊ะลาออกครับอะไรเงี้ยคือไปไกลเลยแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนไปในทางลบไปเลยนะครับหรือทะเลาะกับแฟนแล้วก็ใช้คำพูดแรงๆหรืออะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งเลิกกันไปซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะบางทีคบกันมา10ปีมาทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็เลิกลากันไปอย่างเงี้ยก็ใช้อิโมชันมากเกินไปนะบางทีก็ต้องนั่งคิดดีๆตอนโกรธเนี่ยผมแนะนำนะอย่าพูดเอาจริงนะตอนโกรธอย่าพูดนะเดินออกมาเลยก็เดินออกมานะครับมันแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยนั่งคิดดีๆให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเราจะมีสติกลับมานะครับอีกอย่างนึงเวลาโกรธเนี่ยพูดกับตัวเองว่าตอนนี้เราโกรธอยู่นะครับก็จะช่วยเนาะอ่ะถัดไปที่ไม่ควรทำคือหาข้อแก้ตัวครับข้อนี้บางคนเก่งมากนะครับที่ผมทำไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเยอะมันจะมีคำว่าได้ท่ากับไม่ได้เพราะที่เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะผมทำไม่ได้หรอกเพราะคือมีโจทย์แล้วว่าทำไม่ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายครับที่เขาจะทำไม่ได้บางทีผมไปบรรยายบางเรื่องเนี่ยอาจารย์ทำไม่ได้หรอกเพราะนี่คือโจทย์เขาเลยว่าเขามาตั้งแต่เข้ามานั่งฟังเขาจะคิดว่าเขาทำไม่ได้ละเพราะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีเหตุผลนะผมก็บอกว่าแล้วมีอะไรบ้างไหนทำไม่ได้ไม่ได้เลยครับทำทุกอย่างทำไม่ได้เลยไม่มีอะไรทำได้สักอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เขาคิดแหละครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถัดไปคือไปคิดเฉพาะเรื่องลบๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับโอ้ยไม่ได้หรอกอาจารย์ถ้าออกไปทำธุรกิจเองเนี่ยเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็แย่คือผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับแต่ว่าบางทีมันต้องมองทั้งบวกและลบนะครับมันไม่มีหรอกครับเรื่องไหนที่มันจะลบสักทั้งหมดเนี่ยมันก็มีบวกอยู่ได้อยู่แล้วคือถ้ามันเป็นลบซะทั้งหมดเราคงไม่ต้องมานั่งคอนซีเดอร์หรือไม่นั่งมานั่งคิดแล้วมั้งครับว่าเราจะทำดีหรือไม่ทำดีใช่ไหมถ้าเรามานั่งคิดเนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีบวกนะครับบางทีคนก็ไปมองเชิงลบเยอะเกินไปก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับถัดไปนะครับคือที่ไม่ควรทำคือไปทำให้ตัวเอง convince yourself not to bother trying to change because you don't think you can do it คือพูดง่ายๆว่าไปบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้หรอกคนอย่างฉันมันทำอะไรไม่ได้หรอกคนอย่างฉันเป็นผู้ประกอบการไม่ได้หรอกคนอย่างฉันเป็นนักเขียนไม่ได้หรอกคนอย่างฉันเป็นพอดคาสเตอร์ไม่ได้หรอกคนอย่างฉันเป็นอาจารย์ไม่ได้หรอกพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่ตื่นมาเกิดมาเป็นพอดคาสเตอร์เลยเกิดมาเป็นนักเขียนเลยเกิดมาเป็นนู่นเป็นนี่เลยเพียงแต่ถามตัวเองว่าชอบหรือเปล่าเท่านั้นเองนะถ้าชอบก็ทำฮะก็ไม่มีใครอ่ะถ้าผมอยากเป็นนักเขียนผมก็เขียนครับใหม่ๆผมก็เป็นเหมือนกับทุกคนว่าอุ๊ยเขียนแล้วอายเขาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับเราเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับที่ไม่ควรทำคือรอครับจนกระทั่งรู้สึกว่าควรจะเปลี่ยนแล้วมันไม่มีวันนั้นเชื่อผมไหมนะว่าวันที่เรารู้สึกพร้อมทุกอย่างที่ฉันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเวลามันก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะโอเคนานกว่าที่คิดนะครับก็ห่างไกลคำว่าจบนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ไปได้แค่3บทเองนะครับ3บทนั้นคือสิ่งที่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ทำข้อที่1นะครับสรุปเขาจะไม่เสียเวลามานั่งเสียใจกับตัวเอง2เขาจะไม่ให้อำนาจไปอยู่กับคนอื่นและ3เขาจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวเล่มนี้ต่อนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ